ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดม็อบมาแล้วชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวขับไล่บิ๊กตู่เมื่อช่วงบ่ายวันที่1กันยายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีกลุ่มประชาชนจำนวนกว่า100คนได้รวมตัวกันเรียกร้องและขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมารับผิดชอบถึงความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากไม่พอใจในการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีตัวแทนได้ออกมาอธิบายถึงจุดประสงค์ที่ได้ออกมารวมตัวกันเรียกร้องในครั้งนี้มีทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรปัญหาคนขับรถรับจ้างรวมถึงปัญหาค่าครองชีพนอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีความคิดเหมือนกันเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยกันโดยจะมีการรวมกันที่บริเวณริมฟุตบาทซอยดำเนินกลางเหนือทุกสัปดาห์เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกในการรวมตัวชุมนุมกันครั้งนี้ทางนายปฏิภาณสิทธิชัยตัวแทนผู้ชุมนุมได้ทำการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอยู่ตลอดการปราศัยก่อนที่จะยุติการชุมนุมชั่วคราวเนื่องจากมีฝนได้ตกลงมาโดยจะมีการชุมนุมกันจนถึง20นาฬิกาตามที่ได้แจ้งเวลาไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ